กักตัวช่วงโควิด -19 ขยะพลาสติกทะลักวันละ 6,300 ตันจากบริการขนส่งอาหารออนไลน์ดร.วิจารณ์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เกิดปัญหาขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้นโดยมีที่มาจาก2กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มขยะจากส่งอาหารออนไลน์ผลจากมาตรการควบคุมโรคทำให้ประชาชนอยู่บ้านเลี่ยงการเดินทางจับจ่ายซื้อของโดยประชาชนใช้วิธีสั่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้านทำให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ประกอบด้วยถุงพลาสติกกล่องพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ว่าจะเป็นช้อนส้อมไม้จิ้มเพิ่มขึ้น 15% หรือเพิ่มขึ้นเป็น 6,300 ตันต่อวันจากปกติประเทศไทยผลิตขยะพลาสติก 2 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ 1,500 ตันต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง 1,500 ตันต่อวันและยังพบว่าปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับประชาชนและผู้ประกอบการลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็นหรือปฏิเสธการใช้พลาสติกบางชนิดหรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการเพิ่มหรือสะสมของปริมาณขยะพลาสติกที่จะส่งผลต่อการกำจัดในอนาคต 2. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วซึ่งถูกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่านการทิ้งแบบคัดแยกขยะมีจำนวนทั่วประเทศประมาณ 1.5 ถึง 2 ล้านชิ้นต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นถึง150ตันต่อวันในส่วนที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนอยู่กับประเภทอื่นจะสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งนั้นเป็นขยะติดเชื้อหรือขยะมีพิษจึงอยากขอให้ประชาชนคัดแยกการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตรายเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดด้วยการเผาผ่านเตาเผาชีวมวลที่มีระบบบำบัดมลพิษมีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดลง